สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว power box กันดีกว่าซึ่งตัวนี้ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วผมได้มีการทำการอัปเกรดไอ้ตัวนี้เพราะว่าต้องการให้แบตมันอืดกว่าเดิมก่อนหน้านี้ผมใช้แบตตัวนี้ครับเป็นแบตมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันจะแค่12โวลต์5แอมป์เองแล้วมีคนก็มาทักผมเอ้ยพี่ทำไมไม่ใช้แบตตัวนู้นตัวนี้ไม่ใช้แบตไอ้ลิปโปอะไรนี่ก็ยังไม่มีครับก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะมาด้วยจริงๆผมก็มีแบตหลายชนิดอยู่แต่ว่าผมใช้แบตตัวนี้เพราะว่ามันถูกมันลูกละ190บาทเองตัวเนี้ยพอมัน190บาทเวลาเราทำ power box มันก็เลยได้ราคาถูกครับตัวเนี้ยตอนแรกผมประกอบไปก็งบอยู่แค่ประมาณ1,000เดียว1,000นิดๆก็ได้แล้วทีนี้ผมเปลี่ยนแบตใหม่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงโดย power box ตัวเนี้ยผมบอกให้ว่าหนักมากครับโคตรหนักคือภายในมันแน่นครับเดี๋ยวจะให้พวกคุณดูว่ามันเป็นไงก็ power box ผมจะใช้ลำโพงตัวนี้ครับอธิบายกันอีกรอบหนึ่งลำโพง HK 2นิ้วจำนวน4ดอกครับ1 2 3 4ส่วนไอ้2ตัวนี้ไม่ใช่ลำโพงครับมันเป็นพาสซีฟที่มันเอาไว้เด้งอ่ะไว้เด้งเวลามีเบสหนักๆอ่ะพอเบสหนักๆไอ้พวก4อันนี้มันก็จะเด้งเพื่อจะช่วยในเรื่องเสียงเบสให้เบสมันดังดีขึ้นแล้วก็ผมจะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นี่เป็นไฟสีฟ้านี่พอเปิดมาก็อย่างนี้ครับส่วนเรื่องเสียงก็ดังเหมือนลำโพงทั่วๆไปครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแค่พอฟังเพาะๆฟังเพาะๆฟังกินล่องกินเหล้าอะไรได้สบายๆครับชิวๆนี่คือมันไม่ได้เหมาะสำหรับพวกสายบ้าพลังนะครับเพราะว่าลำโพงมันตัวนิดเดียวเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวจำไม่ได้ว่าอยู่บลูทูธไหนจะเปิดให้ฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะมันจะไปเชื่อมต่อกับบลูทูธตัวนี้ผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังสักนิดหนึ่งก็มันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรอกครับแค่พอฟังได้โอเคจะเปิดขวัญใจคนขายแรงนี่แหละง่ายดีขวัญใจที่จริงผมก็ทำคลิปไว้แล้วแหละไอ้เนี่ยตู้เนี้ยผมทำว่าหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ผมอัปเกรดไงก็เลยเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ฟังขวัญใจคนขายแรงครับเนี่ยมันก็ดังประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะเสียงใสเพราะลำโพงมันดังดีไงลำโพงตัวเนี้ยพอได้อยู่นะกำแพงโรงงานทอดผ่านบังตาปิดภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกั้นใจพี่ยังยืนมองได้อยู่ส่งน้องหลับตาเข้าเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงครับมันดังดีอยู่แล้วครับเพราะว่าลำโพงมันดีแล้วก็มันมีถึง4ดอกและแอมผมก็ไม่ใช่แอมกระจอกงอกง่อยด้วยมันเป็นแอมของไอ้ ZK502MT ซึ่งดังดีมากครับแอมตัวนี้แล้วก็เสียงก็พอใช้ได้โดยตัวนี้นะครับผมจะมีที่จุดชาร์จตรงนี้นี่จุดชาร์จควิกชาร์จผมเลือกซื้อที่มันเป็นควิกชาร์จ 3.0 มาเพราะว่ามันจะชาร์จได้เต็มเร็วแต่ว่าอันนี้มันมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะนี่เห็นป่ะมันเป็นสวิตช์สัมผัสแต่ผมไม่ค่อยชอบหรอกเนี่ยมันสวิตช์สัมผัสปิดเปิดได้ตรงนี้ 3.0 ชาร์จไปเถอะไม่แบตไม่หมดหรอกครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมเลือกที่จะมีจอบอกครับ 12.9 โวลต์แต่ฝั่งนี้จะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะจะใช้ปิดเปิดจากตัวนี้เอาผมก็เปิดฟังมาหลายวันแล้วนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมฟังมาเยอะมากเลยแบตไม่หมดสักทีแบตมันอืดกันครับเดี๋ยวพวกคุณจะได้รู้ว่ามันอืดเพราะอะไรจะให้ดูว่าข้างในมันมีแบตอะไรเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูจริงๆก็ไม่อยากจะแกะหรอกเพราะว่าผมอัดกาวไว้หมดแล้วผมเอากาว2หน้าแปะล็อกตู้ไว้หมดแล้วแต่ว่าจะแกะให้พวกคุณดูไงยะพอดีมันเป็นชุดอัปเกรดก็เลยจำเป็นจะต้องแกะส่วนข้างล่างมีขามีนี่เลยนะมีบูทดองด้วยนะซื้อมาอันละบาท2บาทเองสั่งจากร้านต่างประเทศไม่แพงครับตัวนี้แต่ผมไม่อยากเจาะมันก็เลยเอากาว2หน้าแปะเนี่ยคุณดูขอผมเอากาว2หน้าอุดหมดเลยเพื่อว่าไม่กันน้ำเข้าแล้วก็
จะได้ไปเปิดกลางฝนได้เพราะว่าดอกลำโพงตัวนี้มันกันน้ำอยู่แล้วแต่ว่าไปจุ่มน้ำไม่น่าจะได้ครับแต่กันฝนตกน่าจะได้อยู่แล้วกันฝนตกเปิดลั่นท่ามกลางสายฝนได้สบายตัวนี้งบจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทครับเพราะว่าตัวนี้มันแพงแบตเตอรี่ผมก็หมดไปประมาณ500แล้วเฉพาะแบตตัวนี้ power amp อีก300ก็เป็น800แล้วลำโพงอีก200ก็ 1,000 แล้วแล้วก็จุกจิกอีกก็ประมาณ 1,100-1,200 นี่หว่าก็ไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยผมอัดกาวไว้หมดเลยมันก็จะเก็บไม่ออกเดี๋ยวจะหาอะไรงัดก่อนพอดีผมทากาวไว้ครับมันก็เลยงัดไม่ออกเอาอะไรงัดเดี๋ยวใช้กาว2หน้าอุดไว้แน่นมากไม่ออกครับเดี๋ยวหาอะไรงัดแป๊บหนึ่งมาต่อกันครับพอดีผมอัดกาวไว้ดีจัดก็เลยต้องไปเอาบัตรแข็งๆพวกนี้มางัดเวลางัดพลาสติกให้ใช้บัตรแข็งๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยถ้าเราใช้ไขควงใช้เหล็กงัดน่ะเหล็กมันแข็งกว่าพลาสติกไงมันก็เลยจะเป็นรอยนี่จะให้ดูว่าภายในผมเป็นยังไงยุ่งเหยิงมากครับดูดิอัดแบตไว้เต็มที่เลยเนี่ยแบตตัวนี้อัดเข้าไป8ก้อนครับเป็นแบต LiFO Lite 4อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนี่ครับ8ก้อนนะครับ1 2 3 4ข้างหลังอีกครับซ้อน2นี่ข้างหลังอีก ก็คืออัดไป8ก้อนมันก็เลยจะเป็น12โวลต์10แอมป์ครับเพราะว่ามันก้อนละ5แอมป์อ้อยมันนับอย่างนี้แบตตัวเนี้ยมัน 3.2 โวลต์เดี๋ยวไอโอ้ยแบตตัวนี้ครับมันประมาณ 3.2 โวลต์แต่ก้อนนะ 3.2 โวลต์นี่ก็ 3.2 3.2 พอมันรวมกัน4ก้อนเนี่ย1 2 3 4มันก็เลย 3.2 บวกกัน4 32ก็เป็น 12.6 โวลต์นะครับ 12.8 ประมาณเนี้ย12โวลต์กว่าสี่ก้อนเนี้ยแต่ว่ามันก้อนละ 5,000 มิลลิแอมไงการที่เราเอามาต่ออนุกรมกันน่ะแรงดันน่ะไอ้โวลต์น่ะจะเพิ่มขึ้นแต่กระแสมันจะเท่าเดิมมันก็เลยแต่ละก้อน5แอมใช่ไหมก็คือมันก็พอต่ออนุกรมกัน5ก้อนมันก็จะได้5แอมเท่าเดิมมันก็จะเป็น12โวลต์5แอมนึกออกมา12โวลต์5แอมแต่ทีนี้ผมขนานชุดไปข้างหลังอีกชุดนึงได้ถ้าดูคือข้างหลังมันจะมีอีกชุดนึงที่มันขนานกันอยู่จาก5แอมป์ขนาดเข้าไปอีกเท่าตัวหนึ่งมันก็เลยเป็น10แอมป์ครับตัวนี้ก็เลยเป็น12โวลต์10แอมป์ส่วน power amp bluetooth ที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวนี้502 MT ซึ่งผมยัดไว้ข้างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องย้ายวอลุ่มนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่พอผมก็เลยต้องทำการย้ายวอลุ่มมันย้ายวอลุ่มแล้วก็เอามาแอบไว้ตรงมุมเนี่ยเห็นป่ะอันนี้แอมป์502 MT ของผมยัดไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องยัดแอบๆหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดลำโพงเพราะว่ามันมีลำโพงอยู่ตัวนี้ก็เลยแน่นมากครับแน่นจริงๆแบบแน่นแบบพอดีเลยผมต้องแบบอัดเข้าไปมันถึงจะอัดใช้อัดได้มันถึงจะปิดกล่องได้ครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าผมเอาไปฟังเพลงหลายที่แล้วแบตไม่หมดสักทีเอาไปชาร์จนู่นชาร์จนี่แล้วก็ไม่หมดเพราะว่ามันอึดมากเลยครับเหมือน power bank 20,000 มิลลิแอมป์สัก 2-3 ก้อนน่ะง่ายๆลองคิดดูดิมันหนักด้วยครับแล้วก็เสียงก็พอใช้ได้วิธีการต่อก็ไม่ได้ยากอะไรครับลองดูแล้วกันมันก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือน power amp ทั่วๆไปแค่มันมีแบตเตอรี่ที่ก้อนใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยพอเปิดก็จะมีไฟมีอะไรติดมันเหมาะสำหรับพกพาไปท่องเที่ยวไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยครับก่อนหน้าเนี้ยผมใช้แบตลูกนี้ไงผมก็ยัดเข้าไปตรงเนี้ยมันก็ได้อยู่ไปดูคลิปเก่าผมอะทีนี้ผมแค่อัปเกรดเพราะว่าแบตตัวนี้มันหนักเนี่ยมันหนักมันเป็นแบตตะกั่วกดหรือแบตแห้งอะไรเนี่ยแหละซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วพอเก่าแล้วความจุมันก็ไม่เยอะเนี่ย5แอมป์ลูกมันเริ่มเลยแต่ว่าตัวเนี้ย10แอมป์น้ำหนักมากกว่านิดหน่อยใหญ่กว่านิดเดียวแต่ได้ถึง10แอมป์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนใครจะไปลอกเลียนแบบก็ลองไปทำดูมันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่แพงนะเดี๋ยวถ้านับอุปกรณ์ก็ตีแบตไปเลยแบตอย่างเงี้ย500อ่ะแบตชุดเนี้ย500แต่ว่า500นี่คือต้องประกอบเองนะ
สั่งใน Shopee ถ้าสั่งเขาทำอาจจะสัก800แล้วมั้งไม่แน่ใจนะผมพอดีผมประกอบเองหมดเลยไม่ได้สั่งทำก็ถ้าทำเองผมจะตีราคาทำเองแล้วก็ราคาแบบราคางานดิบอะงานดิบไม่รวมส่งอะก็คือแบตเตอรี่เนี่ย500รวมไอ้ชุดนี้ด้วยนะประมาณ500ครับสวิตช์ไฟ10บาทสวิตช์ไฟ10บาทส่วน power amp เนี่ย power amp ที่อยู่ตรงเนี้ย300ครับ power amp ที่อยู่ตรงเนี้ย300ส่วนหูจับนี่30บาทมั้งมันเป็นอลูมิเนียมอัลลอยอะไรเนี่ย30บาทเป็นแบบว่าไอ้ที่เปิดตู้อะที่เปิดตู้อันนี้ผมสั่งร้านต่างประเทศมานะพวกเนี้ยเนี่ย30บาทแล้วก็แจ็คพวกเนี้ยอันละ10บาทเนี่ยอันนี้แจ็คสำหรับเอาสัญญาณเสียงเข้าแล้วก็ข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นเป็นสำหรับชาร์จใช้ไฟ14โวลต์ในการชาร์จมั้งโอ๊ยจำไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้จำไม่ได้ประมาณที่จริงมัน12 13โวลต์นี่แหละในการชาร์จถึงไงมันก็ตัดอยู่แล้วเพราะว่าเรามี BMS ตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าไฟเกินนิดหน่อยมันก็ตัดพอมันเต็มมันก็ตัดส่วนไอเนี้ยจะแพงหน่อยพวกนี้มันมีงบไอชุดนี้ประมาณเกือบ200เลยนะตัวเนี้ยเนี่ยตัวชาร์จเนี่ยประมาณ100ไปปลายครับ170 180บาทตัวเนี้ยแพงอยู่เพราะว่ามันมีจอไงแล้วก็เป็นควิกชาร์จไอส่วนตัวนี้ก็จะพอๆกันตัวนี้ประมาณ150บาทเนี่ยตัวนี้150บาทมันเป็นควิกชาร์จ 3.0 ไงมันเลยแพงถ้าเป็นชาร์จธรรมดาควิกเป็นชาร์จ 2.0 น่ะมันจะถูกกว่านี้เยอะเลยไม่ถึง100แต่ว่าอันนั้นผมมองว่ามันชาร์จช้าครับมันไม่เอาใจวัยรุ่นสำหรับพวกเราเนาะพวกเรามันต้องแบบสายที่ว่าต้องแบบรวดเร็วถ้ามาทำอะไรชักช้าจะไม่ทันกินคนอื่นก็เลยต้องเลือกที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆดีกว่าเพราะเราไม่ได้ประกอบกันบ่อยๆก็เอาให้ดีๆไปเลยด้วยกันส่วนพวกนี้ลำโพงก็ดอกละ50บาทเนี่ยดอกละ50บาท4ดอกก็ประมาณ200ส่วนไอ้นี่น่าจะประมาณ30บาท20 30บาทต่ออันพาสซีฟตอนแรกผมใส่8ดอกไงแล้วผมว่ามันเสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยถอดออกแล้วก็เลยมันจะติดไอ้นี่ด้วยก็เลยถอดออกแล้วก็เอาพาสซีฟมาใส่แทนโอเคก็เป็นประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละส่วนใครจะไปซื้ออะไรยังไงก็ไปหาใน Shopee Lazada ครับราคาไม่แพงโดยผมประกอบตัวเนี้ยรวมๆน่าจะไม่เกิน 1,500 ครับที่บอกไม่เกินเพราะว่ามันแพงแบตแล้วก็แพงไอ้นี่พวกนี้ก็ตีไปประมาณเกือบ400แล้วแบตอีกตัวหนึ่งก็อีก500แล้วก็900แล้วไงกล่องนี้กล่องกันน้ำครับเท่าไหร่วะ80บาทกล่องตัวนี้80บาทกล่องกันน้ำส่วนสีกระป๋องก็ประมาณ60บาทสีก็เลือกเอาเลยคุณอยากได้สีแบบไหนก็ไปเลือกซื้อเอาโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละประกอบคืนแล้วเพื่อเราจะไปแคมปิ้งไปอะไรกันจริงๆผมว่าจะทำไฟฉายติดด้วยแต่ว่ายังไม่มีไฟฉายว่าจะทำที่ห้อยไฟฉายอันเล็กๆพอแล้วเอามันเหน็บไว้กับข้างๆนี้โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ